ผมว่าไม่มีผลต่อเอกภาพอะไรของรัฐบาลนั้นไม่ว่าคดีอะไรก็แล้วแต่อย่างท่านเศรษฐาเนี่ย ท่านก็ก่อนท่านจะทำท่านก็ได้ปรึกษากฤษฎีกาแล้วนะฮะปรึกษาหารือวันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการแต่พวกเราไม่หนักใจเลยในพรรคก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้วันในพักเนี่ยวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนวิตกกังวลสารพัดอย่างว่าตั้งคนนั้นคนนี้นักข่าวอยากถามเรื่องนี้ใช่ไหมก็ไม่มีใครพูดถึงเลยนะวันที่4ที่ผมนั่งอยู่เป็นประธานที่ประชุมพักและไปตั้งแต่เช้าสสส่วนนี้ระหว่างนี้ที่ออกพื้นที่ก็จะไปรับฟังปัญหาหลายเดือนที่ผ่านมาที่ปิดสมัยเนี่ยไปฟังชาวบ้านอยากได้แหล่งน้ำอยากให้ทำคลองส่งน้ำอะไรเงี้ยระบบสูบน้ำไฟฟ้าประปาที่มันแห้งเพราะปีนี้มันแรงเขาคุยกันเรื่องนี้มากกว่าผมเนี่ยงบประมาณใหม่จะได้ถนนหนทางไม่ไปรับปากชาวบ้านว่าจะต้องสร้างแหล่งน้ําแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้น้ําไม่มีกินไม่ใช่เขาจะคุยกันเรื่องนี้เขาไม่ได้คุยถึงเรื่องท่านนายกที่ไปตั้งท่านวิษณุไม่มีฮะแล้วที่ประชุมพรรคอ่ะก็มีคนไปมโนเขียนแทนหัวหน้าพรรคผมอีกผมไม่นั่งเป็นประธานที่ประชุมไม่มีท่านหัวหน้าก็ไม่ได้ขอพูดผมเนี่ยในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคท่านมาประชุมผมก็เชิญท่านขึ้นมามีอะไรทักทายกับสสมั้ยท่านพูดถึงเรื่องความรักความสามัคคีและสิ่งนี้ท่านพูดในทุกคนประทับใจและปรบมือทั้งพรรคก็คือท่านบอกว่าครอบครัวท่านจะโดนอะไรมาก็แล้วแต่สิ่งนี้ท่านทำคือไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นมีแต่เรื่องจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านขอให้ทุกคนผู้แทนทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาไปรับฟังปัญหาและนำมาเสนอรัฐบาลเพื่อจะทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีครับที่ไปเขียนมโนกันหลายคนที่โทรมาหาผมเลยว่าโอ้พรรคจะแตกไหมอะไรผมไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วก็หลังที่ท่านหัวหน้าพรรคพูดก็ไม่มีสสคนไหนถามสักคนเงียบแสดงว่าไม่ได้ติดใจเรื่องที่ไม่ติดใจเลยนายกตั้งท่านวิษณุแล้วไม่เพราะพวกเราเนี่ยมอบหมายอำนาจให้ท่านนายกไปแล้วท่านมีอำนาจในการตัดสินใจท่านคงคิดดีคิดถูกแล้วถี่ถ้วนแล้วและท่านคงอยากปรึกษาหลายๆท่านแล้วผมว่าท่านทำถูกแล้วถ้ามันมีคนมีความสามารถทำไมครับมาเป็นที่ปรึกษาไม่ดีนะครับผมว่าต้องตั้งไปร้อยเดียวซ้ำไปน่าจะดีด้วยซ้ำไปคนมาใช้ความคำปรึกษาในเรื่องนั้นๆท่านวิษณุกองอยู่กับพรรคเราตั้งแต่ไทยรักไทยนะฮะการเมืองก็จะมีเปลี่ยนข้างบ้างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องต้องมาตรีตาว่าคนนั้นอยู่พรรคนั้นพรรคนี้มาก่อนอยู่ฝ่ายนั้นไม่ได้ครับประเทศชาติจะเดินไปหน้าข้างหน้าได้อย่างไรถ้าเรามัวมีแต่คิดว่าคนนั้นอยู่ทั้งนั้นตรงนี้ผมว่าใครจะใส่สีเสื้อสีไหนก็ไม่สำคัญครับที่เติ้งเสี่ยวผิงพูดไว้ว่าแมวสีไหนก็ได้แต่ขอให้จับหนูได้ประเทศนี้ก็เหมือนกันเราต้องเดินไปข้างหน้าปัญหาที่น่าห่วงเนี่ยเป็นเรื่องของปากท้องพี่น้องชาวบ้านนะผลไม้ลำไยก็จะออกแล้วบ้านผมปาล์มราคาตกพวกนี้เราวิตกกังวลมากกว่านะฮะส่วนเรื่องการเมืองฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เราไม่ได้คำนึงเท่าไหร่ครับตัวพี่เองก็เห็นด้วยที่ท่านนายกตั้งอาจารย์วิษณุผมแน่นอนอยู่แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วผมเห็นด้วยรัฐสสในพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครคัดค้านสักคนผมนั่งอยู่วันที่4ทั้งวันก็ไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องนี้มีแต่คนกังวลในช่วงที่ผ่านมาแค่นั้นเองว่าเนี่ยปาล์มมันลงราคานะจะแก้ยังไงจะพูดถึงแหล่งน้ำเรื่องเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องการเมืองที่ตั้งที่ปรึกษาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมเห็นด้วย 100% แล้วสสได้พรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ในความเห็นด้วย 100% ก็คือมั่นใจในการต่อสู้คดีที่ให้คุณวิษณุมาดูแลในเรื่องของกฎหมายผมก็ว่าที่ผ่านมาท่านอยู่มาตั้งแต่ผมจำได้ว่าครั้งแรกผมเป็นผู้แทนเมื่อปี44ท่านเป็นเลขาครม.แล้วก็เป็นรองนายกในสมัยท่านนายกทักษิณแล้วก็อยู่กับนายกมาทุกสมัยอ่ะถ้าไม่มีฝีมือจริงก็คงอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่บางคนที่กังวลเหลือเกินผมว่าอย่าไปกังวลเลยครับเอาปัญหาชาวบ้านดีกว่าท่านวิสุขาเรื่องกรณีคดีของท่านนายกเศรษฐานี่ทางพรรคไม่ได้มีการคุยกันหรอครับว่าถ้าเกิดสมมติเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยแล้วใครจะมารับช่วงต่อหักต้องเปลี่ยนตัวนายกจริงๆอะค่ะเรื่องยังไม่เกิดและผมก็เชื่อมั่นว่าสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีใครกังวลเลยเรากังวลเรื่องงบประมาณปี68จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรอันนี้มากกว่าแต่มันก็มีขบวนการ3ล้มเข้ามาอีกล้มรัฐบาลล้มสว.แล้วก็ยุบพรรคก้าวไกลเข้ามาในช่วงนี้เหมือนกันครับก็ล้มนั้นล้มนี่มีคนจินตนาการเยอะแยะผมไปดูในคลิปก็เยอะแยะนี่ไม่ได้อยู่พรรคผมไม่เคยมาเหยียบพรรคผมได้รู้มากกว่าผมอีกผมว่าประธานสส.ยังไม่รู้เท่าเขาเลยจินตนาการเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่คนนั้นจะติดคุกพวกนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องสร้างสรรค์อะไรสักอย่างในใจจะมีความเกลียดชังอะไรกันนักหนามันต้องเลิกได้แล้วครับประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าประชาชนต้องรอดเศรษฐกิจต้องดีมีความสุขไอ้เรื่องที่ต้องล้มคนนั้นคนนี้ผมว่ามันเป็นความคิดที่อาฆาตมาดร้ายต้องไปฟังธรรมะบ้างตื่นเช้ามาเปิดธรรมะฟังได้จิตใจจะได้แจ่มใสชีวิตจะได้มีความสุขนะครับ